อะไรไม่เคยมาเลยนี่มาครั้งแรกของเนี้ยปอทอครั้งแรกนี่เรื่องอะไรที่มาเนี่ยเรื่องอะไรนะคะวัดมาวัดมานะคะเดี๋ยวก็เสร็จวัดมาก็เป็นขอโทษนะคะเป็นการมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่อันนี้ต้องเคลียร์ประเด็นที่หนึ่งวันนี้โบไม่ได้มาแจ้งความเพราะว่าโบเห็นตัวอย่างของคนจำนวนมากที่ถูกละเมิดแล้วคดีไม่คืบเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆนะคะได้มีโอกาสคุยกับคุณอังคณานีลภัยจิตนะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนผู้เคยถูกละเมิดเองในฐานะนักปกป้องสิทธิ์เนี่ยบางครั้งก็จะถูกละเมิดสิทธิ์ถึง2ครั้งแล้วก็เคยมาแจ้งร้องทุกข์ที่นี่แล้วนะคะสิ่งที่ปตท.ทำในกรณีของคุณอังคณาเนี่ยคือการส่งเรื่องให้กับสน.พื้นที่เป็นคนดูแลซึ่งสน.พื้นที่แน่นอนว่าไม่ได้ถูกฝึกมาสำหรับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเรื่องมันก็เลยค้างอยู่อย่างนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยก็คือหลายเดือนผ่านไปไม่มีความคืบหน้าเจ้าหน้าที่ก็คงมึนงงๆวันนี้ปอก็เพิ่งเห็นนะคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยปอทอก็มีการจัดการกับเพจ2เพจที่วิจารณ์รัฐบาลก็คือเพจคนไทยยูเคแล้วก็เพจอะไรนะกูต้องได้100ล้านสักทีนะคะซึ่งทั้ง2เพจเนี้ยมีการแพร่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการวิจารณ์รัฐบาลแล้วก็ได้รับการ take action จากปตท.โดยไม่ได้ต้องมีใครมาร้องทุกข์กล่าวโทษเพราะก็เลยคิดว่าเขามีทีมงานที่มีความพร้อมสูงในการที่จะหาข้อมูลเองอยู่แล้วนะคะแต่ข้อมูลของเราเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ไม่เห็นมั้งทั้งที่คนทั้งประเทศรู้เห็นไปแล้วทุกวันนี้เมื่อวานไปเดินตลาดคนก็มาทักมาถามด้วยท่าทีขุ่นขันนะคะจากการเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่มีจุดเริ่มต้นมาจาก T News นะคะสำนักข่าว T News แล้วก็สำนักข่าวในเครืออย่างเพจมั่นใจคนไทยทั้งแผ่นดินเชียร์ลุงตู่เนี่ยซึ่งมีชื่ออยู่ในกราฟิกอันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นบอกเข้าใจว่านะคะต้องให้ปตท.ไปหาข้อมูลว่าเป็นเครือเดียวกับ T News หรือไม่เพราะว่าเห็นว่ามีการแชร์กราฟิกคู่ขนานกันตลอดเวลารูปนี้เองเนี่ยขึ้นบนเพจ T News ก่อนเพจที่เป็นเจ้าของภาพตามแฮชแท็กอีกนะคะนอกจากนั้นยังมีเพจอีกหลายๆเพจนะคะบางเพจก็ดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงกันบางเพจก็ดูจะไม่ใช่นะคะที่เผยแพร่ทั้งไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเท็จนะคะอย่างอันนี้นะคะถ้าโบโดนข่มขืนอย่าประหารคนร้ายนะคะนะคะนี่เป็นสิ่งที่โบไม่เคยพูดนะก็มีการทำเป็นโฟโตกราฟิกอย่างนี้ขึ้นมานะคะก็เลยสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นมากมายคนที่ทำงานด้านสิทธิ์คนอื่นๆจริงๆโบไม่ทำงานด้านสิทธิ์โดยตรงนะแต่คนที่เขาทำงานด้านสิทธิ์จริงๆเนี่ยก็โดน hate speech โดนคุกคามต่างๆนานาไม่ต่างกันวันนี้ก็เลยถือโอกาสค่ะเอาข้อมูลมาใส่ซองมาด้วยนะคะจะมามอบให้กับทางปตท.แล้วก็จะลองดูว่าคนอย่างพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานนะคะที่ดูแอคทีฟมากกับเพจที่วิจารณ์รัฐบาลเนี่ยจะมีเวลานะคะแบ่งมาให้กับเพจที่เป็นภัยสังคมพวกนี้บ้างหรือเปล่าไม่เรียกว่าแจ้งความแต่จะเอาเอกสารเอาหลักฐานมาให้เอาข้อมูลมาส่งให้มาชี้ทางให้นะคะว่ายังมีเพจอีกมากมายที่ไม่ใช่แค่เพจวิจารณ์รัฐบาลที่เป็นภัยต่อสังคมชัดเจนแล้วบอกมีหลักฐานสนับสนุนมีคำข่มขู่คุกคามหมายเอาชีวิตต่างๆนานาเยอะแยะจากการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้นะคะก็จะมาให้เป็นข้อมูลจะได้ช่วยทำงานถ้ายังไม่มีอะไรขึ้นหน้าก็สังคมก็จะได้เป็นการประจานและเป็นที่ประจักษ์ว่าปตท.เนี่ยตั้งขึ้นมาด้วยงบประมาณมหาศาลไว้เพื่อใครเพื่อรักษาสิทธิ์ของประชาชนหรือเพื่อพิทักษ์อำนาจของฝ่ายได้กำหนดกรอบเวลาไหมคะไม่กำหนดอะไรเลยค่ะเพราะว่าอย่างเพจคนไทยยูเคเนี่ยที่ขึ้นวิจารณ์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเรื่องการซื้อดาวเทียมเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยปตท.ก็สามารถทั้งออกหมายจับและออกหมายเรียกผู้คนหรือประมาณเกือบ30คนได้แทบจะทันทีนะคะเพราะฉะนั้นกรอบเวลาศักยภาพในการทำงานของปตท.มันเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วว่าถ้าต้องการ take action ต้องการทำงานมันก็ทำได้เร็วมากนะคะหากว่าไม่มีการคืบหน้ายื่นความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะคิดว่าเป็นเพราะอะไรคะก็เพราะว่าปตท.น่าจะไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชนค่ะข้อมูลนี้จะมามอบให้ใครฮะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะมารับเพราะว่าก็ไม่ได้นัดหมายไว้นะคะอาจจะมีสารวัตรที่ประจำการนะช่วงเวลาปกติจะมอบให้หน่วยงานนี้ใช่ไหมฮะ
หน่วยงานที่เรามาที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็อยากจะฝากถึงสื่อมวลชนทั่วๆไปด้วยค่ะว่าสื่อที่นำดีก็มีแล้วก็มีสื่อที่มีพฤติกรรมชั่วร้ายก็มีนะคะการที่ข่าวที่มันปลอมหรือข้อมูลที่เป็นเชิงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังเนี่ยมันแพร่ขยายไปเร็วมากๆสื่อดีๆเนี่ยทำงานยังไงก็ขยายกันไม่ทันก็อยากจะให้กำลังใจแล้วก็อาจจะต้องทำงานกันหนักขึ้นนะคะวันนี้โบพุ่งเป้าไปที่ T News เป็นอันดับแรกนะคะเพจอื่นๆเนี่ยมันเป็นค่อนข้างจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบแต่ก็เป็นใครไม่แพ้กันก็อยากจะฝากให้ปอทอเนี่ยได้ตรวจสอบเครือข่ายของ T News ด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่เพจเดียวที่เราคิดว่ามีปัญหาก็เดี๋ยวเขาคงจะไปทำงานในเชิงข้อมูลนะคะว่าเครือข่ายแบบนี้เนี่ยมีจุดประสงค์ยังไงต่อชาติบ้านเมืองเพราะว่าค่อนข้างชัดเจนถึงแรงจูงใจทางการเมืองในครั้งนี้ด้วยข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่บิดเบือนบางเพจจะเป็น hate speech นะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะมีการบอกว่าให้เอานักโทษไปไว้ในบ้านของคนพวกนี้ให้หมดนะคะก็เป็นการสร้างความเกลียดชังอันนี้เป็นเพจข่าวปลอมที่มีการใช้ชื่อกับโลโก้เรียนแบบเพจข่าวจริงด้วยนะคะอย่างอันนี้ไทยเล็ดก็เรียนแบบโลโก้ของไทยรัฐนะคะอันนี้ข่าวปดก็เรียนแบบโลโก้ของข่าวสดซึ่งจริงๆแล้วอย่างสองเพจนี้เป็นตัวอย่างจากเพจอีกจำนวนมากเนี่ยก็สร้างความเสียหายให้กับสำนักข่าวที่เขาทำงานอย่างเป็นมืออาชีพอยู่อย่างไทยรัฐกับข่าวสดเนี่ยบางคนอาจจะแชร์ไปโดยเห็นแค่โลโก้แล้วเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะเข้าใจว่าสำนักข่าวเหล่านี้เนี่ยทำข่าวประเภทนี้ซึ่งไร้คุณภาพแบบนี้ออกมาข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดเนี่ยจริงๆเราได้แถลงไปแล้วเมื่อวันจันทร์ก็อาจจะไม่รบกวนเวลาค่ะถ้ามีคำถามอื่นก็ยินดีค่ะ4นาทีพอโบขึ้นสไลด์รูปนี้ปุ๊บตัดสัญญาณทันทีนะคะแล้วก็มีการไปเผยแพร่ในรายการทีวีที่เขาผลิตเองก็มีการบิดเบือนข้อมูลมากมายก็คงจะได้ให้ติดตามสรุปว่าวันนี้ไม่แจ้งความไม่แจ้งค่ะนำข้อมูลที่รวบรวมมาเนี่ยมอบให้กับหน่วยงานนี้ปตท.ฝากไปถึงช่วยทำงานตามปกติคนตรวจตีสุรเชษฐ์พานนะคะแล้วก็ที่ไม่แจ้งเพราะว่าไม่เชื่อมั่นว่าจะได้รับความยุติธรรมก็มีหลายเคสผ่านมาแล้วเป็นแบบนั้นนะแต่อยากให้สังคมร่วมกันดูจับตาว่าเอาข้อมูลมาประเคนให้ถึงที่แล้วเนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างไรหรือไม่ที่ทีวีเขาออกมาบอกว่าเหมือนว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเงี้ยอันนี้ว่าไงก็มีหลักฐานอยู่แล้วนะคะที่นิวส์ลบโพสต์นี้ไปแล้วหลังจากหลวงโอแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์นะคะไม่ว่าจะพฤติกรรมการลบโพสต์หลังการแถลงข่าวหรือการตัดสัญญาณการไลฟ์ทันทีหลังจากที่โบขึ้นข้อมูลนี้ในงานแถลงข่าวก็น่าจะเป็นพฤติกรรมที่ส่อเจตนาแล้วก็ยืนยันข้อเท็จจริงได้เป็นอย่างดีค่ะส่งข้อมูลให้ปตท.ค่ะไม่แน่ใจว่าจะพบกับเจ้าหน้าที่ที่ไหนก็เดี๋ยวมีสารวัตรประจำมีครับเดี๋ยวผมมาเลยขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวลงชื่อในบอลนะครับทำไมลงชื่อล่วงหน้าเลยแสดงว่าทำงานฟาสต์นักฟาสต์เฟอร์สมากข้อมูลเลยแจ้งไปส่งข้อมูลค่ะเพราะว่าปกติเนี่ยพอเห็นทางปท.เวลาพบเห็นเพจที่เป็นภัยต่อสังคมก็จะสามารถดำเนินการได้เลยโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพอถ้าเป็นความผิดต่อเราเป็นรูมอยด์ด้วยก็อันนี้มันเป็นข่าวเท็จนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากมีการแพร่ข้อมูลเห็นก็มีไปคือเป็นคำพูดที่เราไม่เคยพูดนี่คือสิ่งที่เราเจอ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 ที่เรา
มันมีอันนี้ก็จะน่าจะเข้ามาตรา5ของ ปปช.นึกว่าจะมาลองทุกเองไม่ค่ะไม่ลองทุกใช่ไม่เอาเหนื่อย2คือถ้าจบคือถ้ามันเป็นความผิดกฎหมายเป็นจะเรียนไม่เรียนก็ต้องทำคิดว่าปทมีศักยภาพทำได้เองนะเรื่องนี้ไม่ในฐานะของการเป็นเพจมีศักยภาพที่เป็นภัยต่อความสงบสุขของสังคมมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นไม่คือไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเป็นผู้กล่าวโทษได้นะก็ให้ปทไปจัดการเดี๋ยวเรื่องประจำวันเราประจำวันได้ก็เอาเล่มขาวลงไว้อันนี้ลงเป็นมาแจ้งว่าวันนี้ประจำวันว่าเอาข้อมูลมาส่งได้ได้มาแจ้งว่ามีโดยความสะดวกการทำงานของปทในการเพื่อให้ปทพิจารณาสงบสุขนะคือลงไปแล้วเขียนให้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะตั้งใจเขียนเลยเดี๋ยวขอปฏิสัมพันธ์เป็นประหลาดถึงจะฟ้องไม่ฟ้องถ้าผมดูประหลาดปุ๊บผมก็จะต้องก็เหมือนหมิ่นประหลาดเลยนะใช่ดูไลฟ์เขียนด่าอย่างนี้ลุงด่าอย่างนี้เป็นประหลาดจะได้ลองคุ้มคือเนี่ยดีไม่ยอมบ้านเลขที่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนหรืออะไรก็จะบอกให้ผมคืนแม่ผมคืนลูกก็คงเพราะว่าตรงนี้ก็ได้คือว่าสองสามเดือนที่ผมก็เป็นสุภาพสตรีแล้วก็บางคนก็ยังพยายามไม่เห็นด้วยแต่เห็นด้วยไหมไม่ว่าใครจะโดนอะไรก็จะตามเขาอยู่เองก็หมดแล้วแต่ว่ามันมีแบบไม่แพ้ไม่แพ้หรอกไม่อ๋อวุฒินี่กำลังดังใช่วุฒินี่กำลังดังอยู่ฆาตกรไงอันนี้จากเพจแมวมองการเมืองอันนี้ก็มีรูปแอดมินคนทำด้วยเขาบอก